Hello everybody, new friends and old friends. This is the springtime and today this is one of our working days, what we did today. And now it's Easter time everywhere, spring start run as normally, but have snow too. And today we're going to fix our organic strawberry advertising baskets near in our yard. And everybody remember, subscribe Isan Finland. ก่อนอื่นที่ว่าเฮาสิไปตกปลาอันหาปลาเนาะจ้าชาวอีสานกับน้องฟินแลนด์ก็สิพิพัฒน์ก็สิพาแฟนละว่าเฮ็ดกระถางอันสตรอเบอรี่สะก่อนว่าซั่นอันนี้ก็สิเป็นถนนทางเข้าบ้านนะจ้าก็สิติดถนนใหญ่จ้าติดถนนใหญ่ผู้ใดผ่านไปผ่านมาก็มาเด้อจ้าเด้อมาเที่ยวสวนสตรอเบอรี่แล้วอันนี้ก็พี่ชายเราเฮ็ดไว้ให้แล้วก็จอดยางนะจ้าจอดยางเดี๋ยวเฮาก็สิเริ่มมันปลูกอันนี้เฮ็ดอันกระถางใส่แล้วก็เฮ็ดอันคล้ายๆกับว่าเพิ่นคนผ่านไปผ่านมาเพิ่นก็สิได้มองเห็นเนาะจ้าเพราะว่าเดี๋ยวหิมะมันก็ละลายหมดแล้วในบรรยากาศเดี๋ยวมาเบิ่งกันจ้าก็เอาดินใส่แล้วก็สิเอาสตรอเบอรี่มาปลูกจ้าสตรอเบอรี่มาปลูกให้มันย่อยซ้ําซะนี่เนาะให้กระเจ้าผ่านไปผ่านมาก็คือให้กระเจ้าเห็นน่ะจ้ามาจ้าเบิ่งแล้วก็ใส่ชั้นว่าดอกไม้ฟังทางนี้ก็สิเอาอันดอกไม้มาปลูกหรือสิเอาอันกําลังอันนี่กันแค้นกันเอาสิเอาใส่ซื้อใดก็สมมุติมาหลายความคิดหลายหัวพวนเพิ่นว่าเพิ่นเอาคือสันว่าว่าซั่นเด้ว่าไงเอาได้แล้วได้มองแล้วเดี๋ยวจากนั้นก็สิตัดต้นไม้ต้นไรออกจากหน้าบ้านจากน้อยจ้าแล้วกันเดี๋ยวเฮาเสร็จจากเฮ็ดอันนี้แล้วๆเดี๋ยวสาวอีสานก็สิพาไปเอาลูกไส้แผ่แว่มาอันก็สิพาไปเบิ่งอันไส้ตะไคร้เนาะจ้าไส้ตะไคร้นี่ล่ะอยู่หน้าตาน้ําใกล้ๆบ้านเฮานี่ล่ะจ้าอยู่ทาตาน้ําบ้านเฮานี่มองสิว่าไปตกปลาเดี๋ยวก็สิเฮ็ดอันนี้แล้วๆเดี๋ยวสิพาพี่น้องทุกคนไปเบิ่งแต่ว่าก็ตอนนี้กฎหมายฟินแลนด์เขาก็ให้ใส่ด่างใส่ตะไคร้ใส่ได้จ้าถ้าว่าเฮามีอันเขาเอื้อนอีหยังก็ละเฮือใบอนุญาตเนาะจ้าล่ะเฮาก็เดี๋ยวทําความสะอาดอันนี้ก่อนแขกไปไทยมาสิได้เหลียวเห็นมาเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าปีนี้รับสมัครคนงานแล้วจ้าเด้อปีนี้ลงมือเองเลยอันก็ดีอย่างนึงว่าstay at home หลายๆก็เฮามีเวียกมีงานเฮาก็เฮ็ดไปเนาะจ้าเฮาก็อยู่ที่ของเฮาเฮาก็บ่ได้ไปสุงสิงกับผู้ใดจ้าเพื่อนบ้านเพิ่นก็อยู่พุ่นฟังตรงขามพุ่นเพิ่นก็บ่ได้อันนี้อ้าวตัดเรียบร้อยเอาเดี๋ยวเอาคลิปเดี๋ยวอันเฮ็ดแล้วๆเดี๋ยวอันนี้เซฮัลโหลบ่เซฮัลโหลว่าซั่นเพิ่นว่าอันควรสิพาไปตกปลาซั่นแล้วว่ามาเดี๋ยวสิพาไปตกปลาไปใส่ตะไคร้บ่แม่นไปตกปลาเอาเดี๋ยวอันสาวอีสานให้ชมวิวอันนี้จักน้อยกันเด้อจ้าซับอีสานอย่าลืมซับตะไคร้อีสานฟินแลนด์นําเด้ออย่าลืมซับตะไคร้ให้พี่พัดนําอันนี้อันมาเก็บปูบ่จ้าอันที่ว่าเขาเจ้าอ้าวแล้วสวยงามตามท้องเรื่องเอามาจับบาดนี้มาสาวอีสานพามาใส่ตะไคร้มาเบิ่งกันจ้าพูนวิวแม่น้ําก็ยังเป็นน้ําแข็งอยู่จ้าลมวีคนจ้าเบิ่งเดี๋ยวหนุ่มฟินแลนด์เรากําลังสิไปเอาอันตะไคร้อยู่เดี๋ยวเฮาก็มาเบิ่งกันจ้าว่าตรงนี้มันสิเป็นตาน้ํานะจ้านี่ตาน้ําก็อยู่ใกล้ๆบ้านเฮานี่ล่ะอยู่ใกล้ๆบ้านเฮาพูนเรามาแล้วจ้าตะไคร้มาใส่ไว้จองตะไคร้เดี๋ยวเฮาก็
มาเบิ่งกันจ้ะว่ามันสิปลาสิเข้ามาบ่ถ้าได้ปลาก็ดีแต่ส่วนมากนี่ปลาหลายจ้ะอยู่ฟินแลนด์ปลาหลายอีหลีปลาหลายเดี๋ยวเราออกมาแล้วเดี๋ยวเบิ่งมี2ตะไคร้จ้ะมื้อนี้สิใส่แล้วเพิ่นก็สิวิธีใส่เพิ่นน่ะเพิ่นหักกิ่งไม้มาใส่เด้อจ้ะเพิ่นหักกิ่งไม้มาใส่เพิ่นวานให้ปลามันมาวางไข่ว่าซั่นกะเนาะเราก็เฮ็ดไปจ้ะตามหาอยู่หากินตามวิถีฟินแลนด์นะจ้ะอันนี้เพิ่นเอาอันงาใหม่มาใส่เพิ่นว่าเดี๋ยวปลามันก็สิเข้าใจว่าเป็นบ้านมันว่าซั่นเด้อมันก็สิมาไข่ใส่เดี๋ยวมันก็เข้ามาแต่ว่าใส่เวรโกแล้วจ้ะนี่เวรโกภาษาฟินแลนด์เอาแล้วยังไปแล้วโอ้วะรอโอ้เพิ่นมาซั่นสิไปได้บ่ล่ะอันสัญญาณนั้นอันสเตย์แอทโฮมหลายนำนักสันขึ้นมาสั่นแล้วว่าเอาวันโลวาสติเออเนาะว่ารอแล้วเราไปเราจะเอาให้เราโยนลงเดี๋ยวเบิ่งโยนลงน้ำเลยได้จับเฮาบ่ต้องใส่เงือใส่หยังกะโยนปกติลงไปนะเพราะว่าบ่จำเป็นว่าต้องใส่แล้วก็2 3มื้อเฮาจังมายามเทื่อนึงหรือว่าเฮาสิมายามทุกมื้อยามมื้อแลงก็ได้ถ้าบ่ยามปลามันเน่าอยู่ข้างในเนาะจะทํามันติดเบิ่งวิวข้างหลังก็ยังเป็นหิมะอยู่น้ําแข็งตอนนี้ไปตกปลาใต้น้ําแข็งบ่ได้แล้วก็สิเป็นหาอยู่หากินแบบซี่ละจ้ะมื้อนี้ไปสั่งก็สิพาเบิ่งจากกันเฮาเฮ็ดสวนแล้วๆเฮาก็สิมาอยู่นี่จ้ะสเตย์แอทโฮมเนาะออกกําลังกายเฮาอยู่เขตปลอดภัยว่าเขตปลอดภัยซะเนาะว่าเขตปลอดภัยซะเอาเดี๋ยวเราว่าเดี๋ยวลงไปลมมันแห้งจ้ะลมแห้งๆลมแห้งลมพูดอ่ะลมสาวอีสานก็เลยปิดเสียงอันนี้หน่อยนึงอันลมมันแห้งคักลมมันลมวือๆเลยถ้าว่าเป็นภาษาอีสานนะลมวือๆพระว่าอันแต่ว่าท่านเป็นอันภาษาไทยก็สิว่าลมแรงมากนั่นนะปุ้นน่ะจ้ะต้องในเป็นตาน้ําเด้อจ้ะนั่นน้ํามันก็สิไหลไปหนๆทางจากที่ว่ามาจากบ้านเฮาล่ะบ่ไกลจ้ะนี่อยู่ใกล้ๆนี่ยางมากกันแล้วก็อยู่หน้าบ้านสิว่าหน้าบ้านบ่ก็เชิงจ้ะใกล้ๆท่าน้ําบ้านเฮานี่ล่ะเฮาก็ปัญญาเราอันมัดเสือกไว้ก่อนเพราะว่าน้ําตรงนี้มันเป็นตาน้ํามันจะมันสิเลือกเบิ่งขอนไม้ก็นอนอยู่นี่ล่ะหลายปีแล้วเด้อจ้ะขอนไม้ตัวนี้นอนเอเลดอยู่นี่ล่ะนอนปกตินี่น้ําปีนี้น่ะน้ําลดลงแน่น้อยนึงแต่ว่าอันเนี้ยน้ํายังอันบ่อนลดลงหลายปานใดทุกปีนี่ถ้าหิมะละลายแล้วก็น้ําสิท่วมตรงนี้เลยจ้ะท่วมไอ้ที่ว่านมฟิแลนด์เรายางไปนะสิบ่สามารถมาใส่ตะไคร้ได้ปีนี้ก็แสดงว่าน้ําลดหรือว่ามันยังบ่มาก็ยังบ่ฮู้เนี่ยค่ะการวิธีหาอยู่หากินอยู่ฟินแลนด์ก็อ้าวเดี๋ยวเราสิโยนลงไปแล้วอ้าว1ปู๊เรานับอยู่ไกลๆพุ่น1 2 3ชัวลงไปแล้วจ้ะดีบ่โอ้ยเดี๋ยวเราว่าไม่ดีว่าซั่นเอาใหม่ว่าซั่นไม่ดีเอาใหม่ป่ะจ๊ะเอาขึ้นมาใหม่เอาขึ้นมาใหม่โยนลงไปสัวอันว่ามันไม่ดีพะนะเพิ่นว่าเอาใหม่บ่เป็นหยังหาอยู่หากินจ้ะเอาเงาขึ้นมาเดี๋ยวแล้วว่าเอาใส่ไม้มาซั่นอายอนไม้1 2 3โยนลงไปแล้วเอาใส่แล้วอีกจัก2มื้อเด้อจ้ะเราว่าจังสิพามายามอีก2มื้อว่าซั่นอีกพอเพิ่นว่าก็เพราะว่ามันเป็ดตรงนี้มันเป็นน้ําลึกเนาะจ้ะบ่ต้องไอ้นี่
อันนี้ซันอยตะ Subscribe Isan Finland Tilatka Isan Finland Kanava No Tilatka meidän kanava ลูกไส้วาอย่าลืมซับสไครต์เด้อว่าสิสวัสดีครับครับหัวมันตะ Here we are now looking is there some fish in the Katiska now it's Sunday morning 9 o'clock Joo ลับสิมันเซโซซีเห็นอะไรไม่ในอิสากันซะเดี๋ยวเสาร์นี้เฮามายามมันกาสติกะมายามตะไคร้กันจ้ะมาเบิ่งว่าสิได้ปลาบ่เซโซกุนอซาซีเห็นแพทริกอาลาวาโลมึงจ้ะมูนี่เอกากาติสกะตูแลได้ปลาหนึ่งตัวอันนี้ that Katiska song lake song วาจังกาวังเล็กเซียนทีนี้ไปดิตะกะมาเบิร์กมาไซมาไซดังกันจ้ะมื้อนี้เบิ่งวิวข้างหลังยังเป็นน้ำแข็งอยู่ Hello everybody now start drive fishing by with some Katiska fish trap and tomorrow we come to check these is there some fish or not but sure we have หวังว่าป่าคงสิเข้าติดดังเนาะจ้ะเนาะโอ้นจ้ะวิวสวยสวยเดี๋ยวมื้ออื่นเฮามายำเฮาสิได้ปลาบ่ได้เฮามาลุ้นกันเนาะจ้ะเนาะส่วนตัวนี้ก็สิเป็นภาพแมวน้ําสวยๆจากฟินแลนด์นะจ้าก็บ่รู้ว่าสิได้มีโอกาสพ่อเพิ่นบ่ Subscribe อีสานฟินแลนด์นะจ้าพี่น้องพี่น้องมันเฮาอย่าลืมกดติดตามคลิปหน้าเจอสตรอเบอรี่จ้า